สาตาวุธพิทักษ์ไทยยามศึกปกป้องอธิปไตยด้วยชีวิตร่างกายไม่อาณาจรศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวงตรงข้ามพระบรมมหาราชวังถนนหลักเมืองถนนราชดำเนินในแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ตั้งขึ้นเพื่อสักการะเสาหลักเมืองด้วยความสำคัญของเสาหลักเมืองนั้นสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ที่ว่าก่อนที่จะสร้างเมืองนั้นจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองโดยจุดสำคัญของศาลหลักเมืองนั้นคือเสาหลักเมืองซึ่งได้ทำพิธียกเสาขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325ปัจจุบันศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีรูปแบบเป็นอาคารเครื่องปูนทรงยอดปรางมีมุกยื่นทั้ง4ด้านแต่ละด้านมีหลังคาซ้อน2ชั้นและมีมุกลดอีกด้านละ1ชั้นมีหลังคากันสาดโดยรอบเครื่องมุงประดับกระเบื้องเคลือบตามลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาในอดีตและในวันที่21เมษายนของทุกปีนับจากพิธียกเสาศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครขึ้นจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา242ปีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกได้เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองรวมทั้งพิธีบวงสรวงสังเวยตามพิธีพราหมณ์ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและพลเอกเดชนิทิตเหลืองงามขำผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคุณอนุสราโรจนประดิษฐ์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอุปนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองประจำปี2567ครบรอบ242ปีนี้ประธานในพิธีได้เข้าสักการะพระพุทธรูปบนหอพระพุทธรูปและถวายพวงมาลัยพร้อมใส่บาตรพระประจำวันเกิดจากนั้นได้ทำพิธีสักการะพระหลักเมืองภายในอาคารศาลหลักเมืองพร้อมถวายผ้าตาดและถวายพวงมาลัยก่อนที่จะทำการสักการะเทพารักษ์ทั้ง5บนอาคารเทพารักษ์จากนั้นนายกสภาทหารผ่านศึกได้เติมน้ำมันตะเกียงหน้ากลกซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์ครึ่งเหยือกและเติมที่ตะเกียงสะเดาะเคราะห์ครึ่งเหยือกที่เหลือจากนั้นนายกสภาทหารผ่านศึกได้ทำพิธีจุดธูปเทียนบนโต๊ะบวงสรวงปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวงในโอกาสนี้ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพร้อมทั้งพระสงฆ์อีกจำนวน9รูปประกอบพิธีทางศาสนาพุทธณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครตลอดจนรำถวายสักการะโดยแขนงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองประจำปี2567ครบรอบ242ปีเพื่อสักการะและสืบสานสร้างสรรค์ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชวังขอเรียนเชิญนักเรียนและนิสิตนักศึกษาร่วมส่งผลงานในการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่30เมษายน2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชวัง